สบายดีทุกท่านกลับมาพบกับข้าพเจ้าแก้วละมอนวงดาราเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอป Defragment and Optimize เนาะแอปนี้เป็นแอปหนึ่งที่ว่าเฮาใช้จัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนาะตัวอย่างว่าคันท่าตัวจริงสิเนาะเฮาจะขนเครื่องไปไว้ในห้องสิเนาะเอาไปโยนใส่สิเนาะมันจะบ่เป็นระเบียบบางอันก็เต็งกันมันก็จะบ่ซื้อกันตัวอย่างว่าเนาะสมมุติเฮาเอาเปาเข้าไปยองกันสิคันบ่จัดดีๆมันก็สะสายสินะเนาะมันจะบ่เป็นแถวเป็นหยังดีๆสินะเนาะอันนี้เป็นไฟล์เนาะเป็นข้อมูลก็เช่นเดียวกันเนาะเวลาเฮาเอาข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของเฮานะมันจะเป็นสะอยู่เนาะมันจะบ่เป็นระบบระเบียบว่าซั่นๆเนาะฉะนั้นเฮาจำเป็นต้องได้ optimize คอมพิวเตอร์หรือว่าข้อมูลของเฮาเนาะให้เป็นระเบียบตัวนี้เดือนนึงเฮาจะเฮ็ดเทื่อนึงก็เป็นการดีเนาะกะวิธีการใช้งานก็มาเบิ่งกันเลยเนาะก็ให้เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาเนาะแอป Defragment and Optimize Defragment and Optimize นี่เนาะหลังจากเฮาพิมพ์ออกก็ได้เฮาเสิร์ชเอาเวลากด Start Menu แล้วเฮาก็ DE ก็ขึ้นมาแล้วเนาะ DEFRAG ใช่เนาะ MENT ขึ้นมา Defragment and Optimize นะมันเป็นโปรแกรมที่แถมมานำ Windows อยู่แล้วแหละตัวนี้เนาะเฮาก็เปิดโปรแกรมเข้าไปนะจะขึ้นมาเนาะจะขึ้นมาให้เฮาเลือกว่าเฮาจะ Optimize ตัวใดเนาะเฮาจะจัดระเบียบตัวใดฉะนั้นเนาะมันจะมีช่อง D ช่อง C ช่อง C ก็เป็นช่องนึงที่ว่าเฮาติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง Windows นี่แหละเนาะจะบ่เฮาจะบ่สามารถเอาข้อมูลไปไว้ในหันใดเนาะเฮาสามารถเอาไว้ได้แต่ว่าเวลาเฮาลง Windows ใหม่หรือว่ารีเซ็ต Windows ต่างๆข้อมูลเฮาจะหายเนาะแต่ว่าช่อง D นี่เป็นช่องเซฟข้อมูลเนาะเฮาลง Windows ใหม่เฮาเห็นหยังมันก็จะบ่หายฉะนั้นเฮาจะเอาข้อมูลไว้นี่เนาะตอนนี้เฮาจะมา Optimize ช่อง D นี่ซะเนาะนี่หลังจากเฮาเลือก Drive ที่เฮาต้องการ Optimize หรือว่าจัดระเบียบข้อมูลอยู่ในหันเนาะแล้วเฮาก็แทบไปหา Optimize button นี่เนาะกดใส่ Optimize button เนาะ Enter นี่เนาะก็รอท่าก็ขึ้นกับข้อมูลเฮาหลายน้อยสําใดเนาะแล้วก็ขึ้นกับว่าผ่านมาเฮาเคย Optimize ตลอดบ่เฮาได้จัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เฮาบ่สินะเนาะมันก็จะใช้เวลาที่โดนแตกต่างกันเนาะตัวนี้เนาะนี่มันจะขึ้นว่า stop อยู่นี่มันบ่ทันแล้วเนาะนี่เขาก็รอท่านอกการจัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันก็เฮ็ดให้คอมเฮาไวขึ้นเนาะเพราะว่าข้อมูลเฮามันเป็นระเบียบแล้วเด้การทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเลื่อนไหลขึ้นมานอกจากการอัปเดต Windows เนาะหรือว่ารังไวรัสต่างๆสิเนาะเฮาก็สามารถมา optimize เนาะนี่ตอนนี้แล้วแล้วนี่เนาะเบิ่งเฮาควรเบิ่งก่อนเนาะนี่มันจะขึ้นมา optimize อีกบาดนึงแสดงว่าแล้วแล้วเนาะถ้าว่าแม่นไผอยาก optimize ตัวใดเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดตัวนั้นได้คันเป็น USB เนาะเฮาอยาก optimize USB ของเฮาเนาะหรือว่า external เฮามาเสียบใส่เฮาก็สามารถเสียบใส่มันจะขึ้นโซอยู่นี่คือกันเนาะเฮาก็สามารถจัดได้เนาะแล้วหลังจากเฮาออพติไมซ์นี่เฮาเปิดข้อมูลเทื่อทําอิดมันจะค่อนข้างยากหลายเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนั้นน่ะเนาะตัวอย่างว่าเฮาเข้า this PC ตัวอย่างเนาะมันจะไล่เปอร์เซ็นต์น้อยนึงเราจึงเปิดให้เฮานะแต่เป็นเทื่อทําอิดดอกแต่ว่าของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามักออพติไมซ์อยู่แล้วมันก็บ่ค่อยเป็นแต่พูดดนๆนะเนาะมันคล้ายคือว่าเฮาจัดเป็นระเบียบแล้วบัดนี้เฮามาเริ่มเฮ็ดเวียกใหม่สินะแล้วมันก็เฮ็ดให้คอมเฮาไวขึ้นเนาะการออพติไมซ์หรือว่าจัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็มีแต่ซ้ํานี้เนาะก็ขอบใจสําหรับการติดตามการลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะขอบใจ